BCG เที่ยววิถีใหม่ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าคู่ความยั่งยืนBCG โมเดลหลักๆ ก็คือการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานนะคะสมาคมเองเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าเราเป็นผู้ที่เชื่อมต่อค่ะระหว่างผู้ประกอบการโรงแรมกับองค์กรสถาบันมูลนิธิต่างๆที่ต้องการที่จะเอื้อมมือเข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพให้โรงแรมเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เราร่วมมือกับมูลนิธิใบไม้เขียวค่ะเชิญชวนให้โรงแรมสมาชิกเนี่ยมารับการรับรองนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีโครงการ Green Hotel ร่วมเหมือนกันค่ะเป็นโครงการรณรงค์นะคะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงแรมเนี่ยค่ะสามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้โดยใช้ทรัพยากรน้อยลงส่วนทางกรมการท่องเที่ยวเองนะคะก็มีอาเซียน Green Hotel ซึ่งเราร่วมไม้ร่วมมืออยู่นะคะอย่างสมาคมโรงแรมเองก็มีมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทยนะคะคือเป็นมูลนิธิที่ให้ดาวกับโรงแรมอะค่ะ3 4 5ดาวเนี่ยนะครับซึ่งเกณฑ์ต่างๆในการ criteria ในการเข้าร่วมการประเมินมาตรฐานดาวเนี่ยก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยนะคะพร้อมกันนี้เราเคยทำร่วมไม้ร่วมมือกับ TGO ขององค์การแก๊สเรือนกระจกแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะให้องค์ความรู้กับสมาชิกโรงแรมเนี่ยสามารถคำนวณคาร์บอนในการปล่อยในธุรกิจได้นะคะพร้อมกันนี้ TCEP หรือสสปน.ค่ะซึ่งเป็นองค์กรที่โปรโมทธุรกิจไมซ์ในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีสแตนดาร์ดหลายสแตนดาร์ดเลยเช่น Thailand Mice Venue Standard หรือ Thailand Sustainable Events Management Standard นะคะซึ่งเป็นการบริหารจัดการกิจกรรมค่ะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหนึ่งในโครงการที่เรากำลังจะทำปีนี้คือโครงการ Carbon Neutral Way คือเราจะรณรงค์ให้โรงแรมประเมินตัวเองเป็นโครงการรณรงค์นะคะแล้วเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกหอการค้าไทยรับทราบว่ามีโรงแรมเหล่านี้นะปฏิบัติอยู่นะเรารักสิ่งแวดล้อมนะมาใช้บริการเราหน่อยค่ะอยากให้ทางกรมการท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวทททเนี่ยช่วยโปรโมทโรงแรมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะเราต้องประสานกันสมดุลกันระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมที่เราทำในเรื่องของการลดการใช้ทรัพยากรหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนี้ก็ไม่เพียงพอนะคะเราจะต้องสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนแต่ก่อนนี้โรงแรมไม่ขายเฉพาะห้องพักกับbreakfast ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้นะคะโรงแรมต้องพยายามสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้กับลูกค้าคือเชื่อมต่อชุมชนรอบข้างก็ได้นะคะแล้วก็พัฒนา product หรือ package เพื่อนำเสนอขายนะคะนักท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ยเข้าใจแล้วว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องช่วยส่งเสริมทำให้ธรรมชาติเราแข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่ว่าจะทำลายธรรมชาตินะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนลูกค้าเพื่อนทุกคนนะคะที่อยากจะท่องเที่ยวนะคะมาร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของท่องเที่ยวของเราค่ะ BCG เที่ยววิถีใหม่ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์สร้างมูลค่าคู่ความยั่งยืน